อย่างน้อย1 ใน 3ของผู้หญิงทั่วโลกเคยได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงพวกเธอถูกทุบตีบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และถูกทำร้ายโดยบอกใครไม่ได้เพียงเพราะเป็นผู้หญิงการใช้ความรุนแรงเป็นสาเหตุที่ฆ่าชีวิตของผู้หญิงมากกว่าโรคมะเร็งอุบัติเหตุทางรถยนต์และโรคมาเลเรียแต่เราสามารถหยุดมันได้